ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะสมิงลิ้นดำผ่านไปแล้ว2วันในการนั่งซุ่มดักยิงสัตว์ร้ายตามชายป่าที่คาดว่าน่าจะเป็นเสือหรือไม่ก็หมาป่าจำพวกล่าเนื้อจากร่องรอยการกินเหยื่อหลายคนต่างมั่นใจว่าต้องเป็นเสือแต่ในเมื่อไม่มีรอยเท้าปรากฏให้เห็นจึงอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้รอยเท้าหมามีอยู่มากมายในบริเวณนั้นโดยเฉพาะชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มานอนเฝ้าไร่จะนำหมาพรานมาเลี้ยงไว้แทบทุกคนดังนั้นอีกประเด็นที่คาดว่าจะเป็นหมาพรานหรือหมาป่าจึงไม่ได้ทิ้งไปคนที่ตายคือชายชาวบ้านที่มานอนเฝ้าไร่เพียงลำพังนั่นเป็นเพราะเขาต้องมาคอยไล่ช้างไล่หมูป่าที่มักจะลงมาเหยียบย่ำทำลายผลผลิตของตนหลายคนมีปืนแก๊ปหรือลูกซองแต่ส่วนใหญ่มักจะจุดประทัดไล่จะได้ไม่ต้องเปลืองลูกกระสุนลุงบุญคนที่ตายในครั้งนี้ข้างๆศพของแกยังมีปืนลูกซองวางทิ้งไว้แต่ไม่มีร่องรอยการใช้งานคาดการว่าตอนสัตว์ร้ายขึ้นมาบนกระท่อมแกคงจะนอนหลับไหลจนไม่ได้สติมีรอยกัดกระชากตามบริเวณที่มีเนื้อมากอย่างเช่นสะโพกโคนขาดวงตาเบิกโพลงแข็งค้างบริเวณลำคอมีรอยกัดขย้ำจนหลอดลมขาดวิ่นหลุดออกจากกันสัตว์ร้ายคงหมายใช้เป็นจุดสังหารให้เหยื่อสิ้นใจตายโดยฉับพลันแต่นั่นไม่น่าจะเกิดขึ้นกับลุงบุญผู้เป็นครูพรานของชาวบ้านแถบนี้ทั้งยังมีวิชาอาคมคลังคุ้มตัวจนเป็นที่โจษจันวันแรกที่ผมเข้ามาตรวจสอบพยานและรวบรวมหลักฐานมีชาวบ้านหลายคนมามุงดูศพของลุงบุญมากหน้าหลายตาแต่ไม่มีแม้แต่รอยเท้าเสืออย่างที่ชาวบ้านคิดกันส่วนหมาพรานของแกที่เอามาเลี้ยงเฝ้าไร่ก็หายตัวไปไม่มีใครรู้แต่แล้วจู่ๆผมก็พบเห็นรอยเท้าประหลาดและปราศจากรองเท้าไว้สวมใส่ทั้งยังใหญ่กว่าคนปกติถึงเท่าตัวอาจเป็นเพราะความเร่งรีบเดินย่ำออกไปหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทำให้มันมีขนาดใหญ่จนผิดแปลกกว่าใครๆจึงทำให้ผมเริ่มแคลงใจในเรื่องเกี่ยวกับเสือสมิงที่เคยได้ยินจากปากคนเฒ่าคนแก่และอดีตอย่างพรานเก่าอย่างลุงบุญผู้ตายไปแล้วผมชื่อสุริยาเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์สันติราชในตำบลแห่งนี้ชาวบ้านในพื้นที่เรียกผมว่าดาบสุด้วยมีพื้นเพเป็นคนบ้านป่าจึงเสาะหามิตรสหายที่เป็นนายพรานรวมไปถึงชาวบ้านคนพื้นถิ่นแถบป่าดงใหญ่จะสนิทสนมกับผมเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลุงบุญคนที่ตายแกเป็นญาติของสหายในพรานในหมู่บ้านนั่นจึงเป็นเหตุที่ผมต้องมาร่วมสังฆกรรมในครั้งนี้คดีการตายจากสัตว์ร้ายแบบนี้คู่กรณีหนีหายจะไปเอาความกับใครเขาได้ไม่ช้านานก็ปิดคดีลืมเลือนกันไปเท่านั้นแต่ไม่ใช่ในกรณีของลุงบุญพรานยันเกลือกันแกมั่นใจ 100%สัตว์ร้ายตัวนี้ยังคงอาศัยอยู่ในแถบถิ่นดงใหญ่ยังไม่หนีไปไหนแน่นอนในตอนนั้นผมจึงร่วมกับผู้ใหญ่บ้านจัดเวรยามคอยสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัยไปตลอดทั้งค่ำคืนยันรุ่งเช้าจนกว่าจะจับตัวหรือจับตายสัตว์ร้ายตัวนั้นได้แม้จะมีเสียงค้านจากพรานยันเกลือกันบอกว่าไม่อยากให้เสียเวลามาเฝ้ายามเอาความใดๆจากสัตว์ร้ายที่ไม่มีแม้ร่องรอยทิ้งไว้คราวนั้นมีตำรวจสองนายคือผมกับจ่าเริงรวมไปถึงพรานยันอาสาชาวบ้านและผู้ใหญ่น้อยเป็นผู้ดูแลจัดการความปลอดภัยหวังให้ชาวบ้านในพื้นที่สบายใจเพราะขณะนี้ไม่มีใครกล้าทำไรเกรงว่าสัตว์ปริศนาตัวนั้นมันจะดักซุ่มทำร้ายว่าไงพรานยันนี่คืนที่สองแล้วนะยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอตัวมันเลยผมเอ่ยเบาๆ
ขณะพวกเรานั่งซุ่มดูตามชายป่าคณะเฝ้าเวรยามแบ่งแยกเป็นสองชุดอีกกลุ่มเป็นจ่าเริงผู้ใหญ่น้อยและอาสาชาวบ้านจะเดินตรวจตรารอบๆหมู่บ้านส่วนทางผมกับพรานยันและนายดอนจะดักซุ่มคอยสอดส่องบริเวณชายป่าใช้วิทยุสื่อสารไว้ติดต่อกันหากมีเหตุผิดปกติมันอาจจะยังไม่หิวนะสิดาบสุอีกอย่างมันอาจจะรู้ว่าเราแอบซุ่มดูอยู่ทุกคืนก็ได้พรานยันว่าผมขอถามหน่อยเถอะพรานยันคิดว่ามันเป็นตัวอะไรดอนเอ่ยถามถ้าผมจะบอกว่ามันเป็นสมิงมีใครเชื่อผมบ้างไหมพรานยันกล่าวก่อนจะร่ายยาวอธิบายแล้วมันก็ไม่ใช่สมิงธรรมดาอย่างแน่นอนตอนเช้าที่ผมเข้าไปเจอศพลุงบุญเห็นไอควันลอยกรุ่นผมนึกว่าแกกำลังก่อไฟพอเข้าไปดูใกล้ๆเท่านั้นมันเป็นไอม่านหมอกและกลิ่นสาบสางลอยคลุ้งคาดว่าช่วงนั้นมันคงเพิ่งพละจากร่างลุงบุญใหม่ๆคล้ายกับมันสร้างม่านมนตราเพื่อจะกลบรอยเท้าไม่ให้เราเห็นผมจึงมั่นใจว่ามันเป็นสมิงที่เหนือกว่าสมิงอื่นใดเท่าที่เคยพบมาพรานยันอธิบายโอ้แบบนี้มันมีด้วยเหรอพรานยันแต่เรื่องสมิงผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะวันแรกเห็นรอยเท้าแปลกๆมีขนาดใหญ่ไม่สวมรองเท้าอีกอย่างลุงบุญแกนอนเฝ้าไร่แทบทุกปีเลยก็ว่าได้ถ้าเป็นหมาป่าหมาในหรือเสือจรมาไอ้ดำหมาพรานของแกคงได้เห่าเสียงโขลมทีแรกผมก็คิดว่าเป็นเสืออยู่นะแต่ว่าไม่มีรอยเท้าตอนนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นผีปอบผีเป้าหรือสมิงแต่ก็ยังไม่ทิ้งข้อมูลเดิมคือหมาเพราะไอ้ดำหมาของแกหายตัวไปผมเอ่ยสำทับอีกหนเราสามคนนั่งนิ่งมานานหลายชั่วโมงจนแข้งขาเหน็บชาแต่แปลกจริงบริเวณชายป่าเหมือนกับถูกบดบังจากเงามืดสลัวไม่มีสัตว์สักตัวส่งเสียงร้องก้องไพรเช่นในยามปกติในคืนนี้มีแต่ความง่วงหาวเข้ามาประดังกระทั่งหนังตาของผมเริ่มหนักอึ้งฝืนเบิกตาค้างไม่ไหวคล้ายมีเสียงกล่อมประสาทบอกให้หลับลงไปอยู่อย่างนั้นทุกอย่างจึงจมดิ่งมืดดำตกอยู่ในห้วงผวังโดยฉับพลันพลันยันทำอะไรนะในภาพนิมิตผมเห็นเกลอกันกำลังใช้มือล้วงจกกินอะไรสักอย่างผมมองไม่ชัดในความมืดดำเนื้อสวรรค์น่ะสิถามได้ว่าแต่ดาบสุจะกินด้วยกันไหมล่ะพรานยันเอ่ยออกมาแต่เมื่อผมเพ่งมองดูดีๆสิ่งที่พรานยันกินอยู่ตอนนี้มันคือร่างของนายดอนเฮ้ยนั่นมันคนนี่นะบ้าไปแล้วพรานยันผมตะโกนลั่นถลันตัวออกมาจากจุดนั้นด้วยอาการลนลานมือก็ควานหาปืนลูกซองที่สะพายไหล่เมื่อคว้ามาได้จึงจ้องเล็งหมายจะยิงท่านใดนั้นร่างนายดอนจึงลุกพรวดขึ้นมาฉับพลันทั้งพรานยันและนายดอนตอนนี้สยะยิ้มกว้างผมสายปลายกระบอกปืนไปมาด้วยอาการหวาดผวาปังผมร้องเสียงดังและลั่นไกออกไปทันทีก่อนที่สติสตังผมจะหลุดลอยไปผมได้รู้สึกว่ามีมือของใครบางคนมาเขย่าปลุกดับสุเป็นพรานยันนั่นเองที่เขย่าปลุกผมในตอนนั้นเหงื่อการรินไหลโซมใบหน้าถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวเหน็บในยามดึกแต่ความรู้สึกของผมไม่ต่างอะไรกับคนจิตตกขณะนั้นฝันร้ายที่เกิดขึ้นจากอาการคิดมากจนจิตใจผวาผวังเกินไปเป็นอะไรไปหรือนายดาบดอนเอ่ยสำทับเปล่าหรอกแค่ฝันร้ายเท่านั้นผมตอบไปอย่างนั้นแต่ในใจยังหวาดผวาเวลาผ่านไปช้าราวกับนาฬิกาไม่ยอมเดินไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นทุกคืนที่เรามาเฝ้ายามทางหมู่บ้านที่นำโดยผู้ใหญ่น้อยและอาสาสมัครชายชาวบ้าน
่างเริ่มเหนื่อยล้าลงไปบ้างถ้าอย่างนั้นสลับกันเฝ้าคืนละสองคนก็ยังดีหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาทิตย์หน้าทุกอย่างก็คงกลับมาเป็นปกติผู้ใหญ่น้อยกล่าวเมื่อเรียกชาวบ้านและอาสามาประชุมกันทุกคนเห็นดีตามนั้นเพราะนานหลายวันแล้วที่ต้องมีคนเดินเฝ้ายามรักษาความปลอดภัยตามหมู่บ้านถึงกระนั้นยังไม่พบพานสัตว์สมิงหรือผีปอบผีเป่าอย่างที่พรานยันคาดการเอาไว้แต่แล้วในคืนที่ชาวบ้านชะล่าใจกระท่อมท้ายหมู่บ้านจึงมีการตายเกิดขึ้นอย่างน่าอนาถหลังจากได้รับรู้เรื่องราวจากปากนายแดงคนที่รอดตายมาได้ในครั้งนั้นพรานยันกับผู้ใหญ่บ้านถึงกับนั่งกันไม่ติดคิดไม่ถึงว่าจะมีอสุรกายคล้ายสัตว์กึ่งสมิงตามที่นายแดงบอกกล่าวเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าแถบนี้แบบนี้มันมีด้วยเหรอพรานยันว่าแต่นายแดงคนนั้นไม่ได้กลัวจนตาลายขาดสติแน่นะผมเอ่ยถามอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันบริเวณกระท่อมของนายแดงมีรอยเท้าคนย่ำไปมาเหมือนตอนลุงบุญตายพรานยันอธิบายอ้าวไอ้แดงบอกในดาบเข้าไปสิว่ามันเป็นตัวอะไรที่ขึ้นมาลากเมียเองลงไปกินน่ะผู้ใหญ่น้อยพานายแดงเข้ามาพอดีนายแดงมีสีหน้าหวาดหวั่นคงตกใจกลัวเป็นอย่างมากจนแทบเสียสติแต่เมื่อมาเจอผมเขารีบสาธยายด้วยความตื่นตกใจร่างกายมันเหมือนคนปกติแต่มีหัวเป็นเสือดำมันขึ้นมาบนบ้านตอนไหนผมกับเมียไม่รู้เลยเพราะไม่มีเสียงอะไรให้ได้ยินทั้งที่เราสองคนยังไม่ได้หลับสนิทไม่ถึงเสี้ยวนาทีที่ทุกอย่างเงียบผิดปกติอีสร้อยเมียผมมันหวีดร้องดังลั่นตอนที่เห็นมันมายืนอยู่ข้างๆที่นอนของเราในตอนที่เรากำลังตื่นตกใจมันคว้าล่างเมียผมขึ้นมากัดคอจนสิ้นใจตอนนั้นมือไม้ผมอ่อนละทวยทำอะไรไม่ได้มันแสแยะแยกเขี้ยวแลบลิ้นยาวเหมือนจะกระโจนเข้าใส่ผมรีบกระโดดลงจากเรือนแล้วก็ร้องโวยวายจนมาถึงบ้านผู้ใหญ่อย่างที่เห็นแล้วแววตาของนายแดงก็หม่นเศร้าผมเข้าใจความรู้สึกของนายแดงดีแต่จากนี้เราจะทำยังไงต่อไปอยู่ที่ดุลพินิจของนายบ้านและพรานยันส่วนผมกับจ่าเริงคงต้องเฝ้าติดตามสอดส่องจนคลี่คลายคดีนี้ได้อย่างแน่นอนเป็นไปได้ไหมว่าไอ้คนสมิงผู้นี้จะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านผมเอ่ยถามพรานยันเรื่องพันนี้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นว่าแต่ดาบสุเองจะทำยังไงหากต้องเผชิญหน้ากับคนครึ่งสมิงเช่นนายแดงเขาพรานยันว่าผมก็คงต้องยิงมันให้ตายไปข้างหรือไม่มันก็อาจจะกัดกระชากผมก่อนก็เป็นได้ผมเอ่ยพลางมองหน้าสหายนายพรานซากร่างศพนางส้อยนายแดงขอฝังกลบเอาไว้รอญาติของฝ่ายเมียที่อยู่ต่างถิ่นมาถึงค่อยทำพิธีทางศาสนากันต่อไปในคืนนั้นผมกับจ่าเริงนายแดงและนายดอนสองพี่น้องออกเดินตรวจตราเฝ้ายามตามชายป่ากันอีกครั้งทางด้านพรานยันบัดนี้อยู่กับผู้ใหญ่น้อยและอาสาชาวบ้านอีกสองรายซุ่มดูความเคลื่อนไหวตามชายป่าเช่นเดียวกันนี่นายแดงพอจะจำอะไรในตัวคนสมิงคนนั้นได้ไหมผมกล่าวไม่เกินกระซิบถ้าจำไม่ผิดตอนที่มันแสแยกแยกเขี้ยวขาวออกมาลิ้นของมันสีดำไม่ต่างกับใบหน้าที่มีขนดำสลับเลยทีเดียวนึกแล้วผมยังเสียวลำคออยู่ไม่หายมันน่ากลัวมากครับนายเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนายแดงกระซิบบอกนี่แสดงว่ามันเป็นสมิงลิ้นดำว่าแต่ในหมู่บ้านมีใครลิ้นดำมั่งไหมนี่ผมไม่ได้กล่าวหาลอยๆนะแต่น่าจะมีมูลเหตุจูงใจผมพยายามอธิบายดวงจันทร์สว่างพราวยามดึกไล่ความมืดดำอึมครึมจนมองเห็นพุ่มไม้น้อยใหญ่เป็นเงาเลือนลางบางครั้งมีสายลมพัดโบกโยกไหวราวกับอสุรกายเยื้องย่างในยามดึกอย่างที่พรานยันกล่าวเอาไว้
หากไม่มีมูลเหตุจูงใจคงไม่มีการฆ่าสังหารเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นไปตามหลักจิตวิทยาที่นายร้อยตำรวจได้ฝึกมาเป็นอย่างดีมีหลายครั้งที่ผู้ต้องหาคือคนที่ไม่น่าสงสัยที่สุดดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้ผมจึงไม่ได้ปัดตกทิ้งไปโดยเฉพาะผู้ร้ายตัวจริงมักจะปฏิเสธทุกครั้งด้วยท่าทางสมจริงซ้ำยังทำตัวน่าสงสารเห็นใจมักจะสร้างหลักฐานเท็จไว้กลบเกลื่อนให้ตนพ้นผิดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่นั่นไม่ทำให้ผมท้อใจหรอกเพราะยังไงอีกไม่นานหางของมันต้องโผล่ออกมาให้เห็นเข้าจนได้การไปลงตรวจสอบในพื้นที่จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำเมื่อมันถูกกดดันมากๆคนเหล่านั้นจะแสดงอาการออกมาให้เห็นอย่างแน่นอนและตอนนี้ผมเริ่มสงสัยใครสักคนบ้างแล้วเช้าแล้วไม่มีวี่แววว่าจะมีเหตุการณ์ผิดปกติทางด้านพรานยันก็เงียบสงบดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้านี้ผมกับจ่าเริงจึงไม่ฝืนที่จะกลับไปนอนในตำบลเราสองคนจึงอาศัยบ้านพรานยันนอนพักผ่อนในช่วงกลางวันกระนั้นผู้ใหญ่น้อยยังให้ชาวบ้านมาเรียกไปนั่งดื่มพูดคุยกินอาหารแต่ไม่มีพรานยันมาร่วมวงสังสรรค์กับเราช่างเถอะในดาบท่านยันแกก็นิสัยแบบนี้นั่นแหละตั้งแต่ลุงบุญตายไปผู้ใหญ่น้อยกล่าวเป็นไปอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านว่าก่อนหน้าจะเกิดการตายในหมู่บ้านท่านยันแกยังกินเหล้ากับผมไม่สางซาแต่หลังจากลุงบุญของแกตายไปคนแรกพรานยันก็เอาแต่เก็บเนื้อเก็บตัวไม่เหมือนคนเดิมพรานยันคงจะเสียใจมากเพราะลุงบุญเป็นญาติคนเดียวของแกที่เหลืออยู่ในหมู่บ้านนี้เท่าที่ผมรู้มานะแต่ลุงบุญมักจะปลีกตัวนอนป่าไม่เข้ามาอยู่กับหลานชายตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพรานยันจึงไม่ต่างจากเด็กกำพร้าทั้งที่มีลุงคอยถ่ายทอดวิชาพรานป่าอยู่ไม่ห่างกระทั่งเติบใหญ่จนถึงบัดนี้แต่ที่น่าแปลกใจก็คือถ้าลุงบุญตายด้วยสัตว์สมิงทำไมมันถึงเจาะจงฆ่าลุงบุญเป็นคนแรกทั้งที่รู้ว่าลุงบุญมีวิชาอาคมคุ้มตัวอยู่ผู้ใหญ่น้อยอธิบายแล้วจู่ๆผมก็เริ่มนึกถึงเรื่องราวบางอย่างขึ้นมาวันนั้นพรานยันบอกว่าเป็นคนเข้าไปพบศพลุงบุญเป็นคนแรกแล้วพรานยันเข้าไปทำไมกันหรือวิชาอาคมคลังของลุงบุญที่ถ่ายทอดให้หลานชายไม่หมดจะเป็นเหตุจูงใจได้หรือเปล่าเป็นอันว่าเรื่องนี้ผมไม่ต้องมีเงื่อนงำหลังจากวันนั้นผมกับจ่าเริงจึงมีโอกาสได้เข้าไปสอบถามพระอาจารย์จอมขมังเวทในตัวอำเภอที่เราปฏิบัติหน้าที่มีการจุนเจิมทำพิธีปลุกเสกเลขยันทั้งเสกสรรลงณจังงังใส่ลูกกระสุนให้มีมนต์คลังหวังจะไปสังหารเจ้าสมิงลิ้นดำในครั้งนี้เพราะตอนนี้มั่นใจว่าจะต้องเป็นพรานยันสหายของตนอย่างแน่มีอยู่ตอนหนึ่งในวงเล่าของวันวานผู้ใหญ่บ้านได้บอกกล่าวเล่าว่าพรานยันมีของคลังอยู่ในกายนั่นคือผมผีโปรยและลิ้นดำซึ่งเป็นปานขนาดใหญ่ผิดแปลกจากลิ้นดำธรรมดาทั่วไปได้ยินอย่างนั้นผมกับจ่าเริงจึงเริ่มมั่นใจเพราะผู้ใหญ่น้อยแกไม่รู้เลยว่านายแดงได้เล่าเรื่องสมิงลิ้นดำให้เราฟังในคืนที่ผ่านมาผมกับจ่าเริงเตรียมของอาถรรพ์มาแก้ทางสมิงลิ้นดำอย่างครบครันเมื่อมาถึงหมู่บ้านช่วงหัวค่ำจึงพบพานกับข่าวร้ายนายดำกับนายแดงหายตัวไปผู้ใหญ่ให้คนตามหารอบหมู่บ้านจนค่ำก็ไม่มีใครพบเจอตัวกลัวจะเกิดอันตรายจึงหยุดการค้นหาไว้เพียงเท่านั้นเวรยามถูกจัดสรรขึ้นมาใหม่อีกครั้งบัดนี้เรื่องราวทุกอย่างผู้ใหญ่น้อยรับทราบและพร้อมจะปฏิบัติตามแผนการคราวนี้พรานยันต้องมานั่งเฝ้ายามกับผมและจ่าเริงส่วนผู้ใหญ่น้อยจะหาคนมาเพิ่มเป็นเพื่อนอีก2คนราวกับฟ้าดลบันดาลให้ต้องเกิดการหักล้างพรานยันในขณะนี้มีท่าทีเปลี่ยนแปลงไปแววตาที่มองผมกับจ่าเริงหมายประสงค์ร้ายคล้ายกับรู้ความเป็นไปในตอนนี้พรานยันพอจะรู้บ้างไหมว่านายดอนกับนายแดง
หายไปไหนผมเอ่ยถามเปิดประเด็นถ้าผมจะบอกว่าเห็นพวกมันโดนฆ่าตายดาบสุจะเชื่อไหมพรานยันว่าเออนี่มีอีกเรื่องที่ผมจะถามเขาว่าคนที่มีลิ้นดำมักจะหลงไหลในวิชาอาคมของขลังจริงไหมครับนายพรานจาเริงเอ่ยขึ้นบ้างไม่จริงหรอกมั้งจาถ้าไม่มีใครมาทำร้ายหวังจะได้ของสิ่งนั้นพรานยันเอ่ยตอบด้วยท่าทางสงบนิ่งขณะนั้นผมใช้ปืนจี้หลังพรานยันเอาไว้ส่วนจาเริงใช้มีดหมอจ่อเข้าที่ลำคอเช่นกันทิ้งอาวุธพวกนั้นแล้วรีบหนีไปซะไม่อย่างนั้นจะหาว่าผมโหดร้ายนะสหายพรานยันกล่าวเพียงเท่านั้นพลันได้ยินเสียงสวดคาถาเงิมงำดังก้องในโสดการรับฟังของเราทั้งสองคนเหมือนกับมนตรากำลังบังคับจิตใจให้ผมกับจาเริงหันเหอาวุธที่กำลังใช้จ่อเล็งเข้าหากันขณะฝืนบังคับมืออยู่นั้นเสียงปืนจึงลั่นมาจากด้านหลังผู้ใหญ่บ้านแกลั่นไกลสองสามครั้งทำให้สติสตังของผมกลับคืนมาจ่าเริงไม่รอช้าจ้วงแทงไปที่ลิ้นของพรานยันแต่มันเร้นหลบได้อย่างว่องไวไม่รอให้เสียเวลากระสุนปืนเป่าเสกมนตราของผมจึงลั่นใส่มันอีกครั้งแต่ร่างนั้นมันยังนิ่งงันพรานยันหมอบคลานคำรามร้องเสียงดังลั่นเข้ากลายร่างเป็นอสูรสมิงเสือดำตามแขนขาร่างกายมีขนาดใหญ่กว่าปกติเสื้อผ้าที่สวมใส่ขาดวิ่นไม่มีชิ้นดีอสุรกายแบบนี้ถ้าอยู่ในต่างประเทศอาจจะมีส่วนคล้ายแวร์วูฟหรือมนุษย์หมาป่าแต่บัดนี้มันปรากฏตรงหน้าของผมแถมยังร้องคำรามจนชาวบ้านอาสาอีกสองคนลนลานวิ่งหนีกันอย่างโอลมานเหลือเพียงผู้ใหญ่น้อยจ่าเริงและผมเท่านั้นที่กำลังประจันหน้ากับมันโดยอารามตื่นตระหนกตกใจกลัวขั้นสุดขีดสมิงลิ้นดำหวีดร้องกดประสาทจากนั้นมันจึงเยื้องย่างเข้ามาทางผู้ใหญ่บ้านที่กำลังลนลานยัดกระสุนลูกซองประจำกายอยากแส่เข้ามาหาความตายกันทั้งนั้นดีข้าจะกินให้หมดทุกคนสมิงพรานยันตะโกนเสียงดังก้องก่อนจะกระโจนเข้าใส่ในบ้านที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดปังเสียงปืนดังมาจากผมที่ลั่นไกลได้ทันการพอดีทำให้ในบ้านยัดกระสุนอีกนัดได้สำเร็จเสร็จแล้วจึงกระโจนเพ่นแผ่วหลบไปทางด้านหลังบัดนี้สมิงพรานยันมันเพ่งมองผมเป็นตัวตั้งแล้วย่างสามคมเข้ามาหาอย่างเชื่องช้าผมพายมือวางปืนตั้งรอท่าเพราะไม่สามารถหลบสายตาของมันเพื่อใช้มือยัดกระสุนลูกซองได้ในตอนนี้จึงเตรียมรอรับสถานการณ์อย่างแน่แน่วเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วข้าไม่อยากทำร้ายเองหรอกนะสหายแต่มันจำต้องเป็นไปตามชะตามาให้ข้ากินเพิ่มตบะซะดีๆว่าแล้วสมิงลิ้นดำจึงพุ่งปรีเข้าใส่ผมทันทีมีเสียงดังฉับฉับอยู่สองสามครั้งด้านหลังเป็นจ่าเริงนั่นเองใช้มีดหมอแทงคอของสมิงพรานยันส่วนผมมีเหล็กขูดชาร์ปที่ซ่อนเอาไว้ในขากางเกงแทงเข้าที่หน้าท้องของมันจนสมิงลิ้นดำหวีดร้องลั่นถลันตัวออกไปพลางดิ้นสะบัดปัดปลายจนจ่าเริงและผมกระเด็นง่ายกลิ้งไปเป็นท่าผู้ใหญ่น้อยเห็นดังนั้นจึงเร่งส่งกระสุนเข้าไปอีกชุดแต่ไม่เป็นผลอันใดเมื่อสมิงพรานยันยืนหยัดยืดตัวสลายความเจ็บปวดจากของลงอาคมได้มันก็ปรีเข้าใส่เราทั้งสามคนอย่างบ้าระห่ำเฮ้ยหนีลงน้ำกันก่อนเถอะผมตะโกนดังลั่นสนั่นราวไพรเพราะจำคำที่อาจารย์เคยบอกไว้ไม่ขึ้นต้นไม้ก็ลงน้ำยามจวนตัวสมิงครึ่งคนมันกลัวน้ำซ้ำยังมีอาการบาดเจ็บจากอาวุธเหล็กแหลมลงอาคมถึงแม้ว่าจะเอามันไม่ลงแต่รอดตายมาได้ขนาดนี้ถือว่าโชคยังดีที่เรามานั่งซุ่มใกล้ริมฝั่งห้วยไม่งั้นก็คงต้องจบสิ้นอายุไขกันไปแล้วเสียงไก่ขันเจื่อยแจ้วส่งสัญญาณของวันใหม่อ
ทำให้สมิงพรานยันรีบเร้นกายหนีออกไปจากบริเวณนั้นทันทีบัดนี้ชาวบ้านทุกคนต่างรู้ดีมีอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านข่าวเรื่องพรานยันเป็นสมิงลิ้นดำถูกจดจันไปต่างๆนานาแต่คนที่ประสบพบเจอซึ่งหน้าอย่างผมกับจ่าเริงและผู้ใหญ่น้อยยังต้องคอยตั้งรับสถานการณ์ในคืนนี้อีกคำรบถ้าหากยังไม่พบศพของพรานยันหรือร่างคนครึ่งสมิงตัวนั้นนอนตายอยู่ในบ้านของมันช่วงสายๆของวันนั้นผมใช้วิทยุสื่อสารขอกำลังพลเข้ามาเสริมอีก10 นายขณะเข้าล้อมบ้านพรานยันจอมสมิงไว้เพื่อสืบหาข้อมูลสำคัญบางอย่างจึงพบร่างนายดอนกับนายแดงนอนตายอยู่บนนั้นอย่างน่าอนาถคาดการว่า2 คนนี้คงถูกสมิงพรานยันลวงมาฆ่าคงเพราะว่าได้บอกกล่าวความลับกับผมไปหลายเรื่องจากนั้นเราทั้งหมดจึงเตรียมแผนสังหารสมิงพรานลิ้นดำโดยการซุ่มซ่อนรอบตัวบ้านมีอาวุธปลุกเสกอาคมไว้ใช้ยิงสังหารทั้งขุดหลุมลึกราดน้ำมันก๊าซเอาไว้รอบด้านหากมันไม่มีปีกบินเข้ามาในตัวบ้านกระสุนปืนและเพลิงบรรลัยกันจะสังหารเผาพลานร่างคนครึ่งสมิงของพรานยันอย่างแน่นอนว่าแต่ทำไมนายดาบถึงคิดว่าพรานยันจะกลับเข้ามาที่บ้านในคืนนี้ผู้ใหญ่น้อยเอ่ยถามเพราะพรานยันมีเหตุให้ต้องหนีไปจากที่นี่คนมีของมีครูแบบนี้มักจะหวงแหนของอาคมคลังอย่างน้อยแกก็ต้องกลับมาเอาของสำคัญติดตัวก่อนจะไปที่อื่นอีกอย่างพรานยันแกเป็นเพื่อนผมถ้าเดาไม่ผิดคงมีของดีอีกหลายอย่างบนหิ้งนั้นผมเอ่ยบอกผู้ใหญ่น้อยแล้วชี้มือไปบนหิ้งในห้องหับเหมือนกับเป็นประดำพิธีแล้วศพไอ้2 คนนี่ล่ะจะทำยังไงดีผู้ใหญ่ว่าปล่อยไว้อย่างนั้นไปก่อนตอนนี้รีบหาที่ซ่อนกันได้แล้วอย่าลืมทำตามแผนการที่ว่าไว้นะผู้ใหญ่ว่าแล้วทุกคนจึงแยกย้ายไปประจำตำแหน่งของตนทันทีสิ้นแสงสุรีเพียงไม่นานลมอาถรรพ์จึงพัดผ่านวูบไหวในความมืดดำยามราตรีมีเสียงหวีดร้องมาจากทางชายป่าขนาดเป็นเวลาแค่หัวค่ำยังทำให้ชาวบ้านหวาดผวาด้วยเกรงกลัวบารมีสมิงพรานยันบ้านทุกหลังจึงเร่งปิดประตูหน้าต่างอย่างโอลมานทั้งยังรีบดับตะเกียงน้ำมันก๊าซขี้ใต้เทียนไขตั้งแต่ตอนหัววันจากนั้นจึงสงบนิ่งอยู่ในบ้านเรือนของตนด้วยความเงียบซากศพอันเน่าเปื่อยของนางซ้อยที่ถูกฝังไว้ท้ายหมู่บ้านค่อยๆคืบคลานออกมาจากหลุมช้าๆมันคือที่มาของเสียงหวีดร้องดังลั่นเมื่อโดนวิชาอาถรรพ์ของพรานยันสมิงลิ้นดำสะกดกู่เรียกหาเอามาใช้งานครั้นออกจากหลุมมาได้จึงบ่ายหน้าเข้าสู่หมู่บ้านในทันทีที่บ้านพรานยันในตอนนี้ไม่ต่างกันศพนายแดงกับนายดอนค่อยๆลุกขึ้นนั่งเหมือนร่างกายถูกบังคับดูเก้งก้างไม่สมทรงคงเป็นเพราะเพิ่งตายยังไม่ถึง3 วันดวงวิญญาณจึงยังวนเวียนต่อต้านวิชาอาคมของพรานยันจอมสมิงที่กำลังสะกดบังคับร่างหมายจะเข้าสิงสู่วอสองทุกคนยังอยู่ตามที่ตั้งของตนนะถ้ามีสัญญาณจากผมให้รีบจัดการทันที28ผมสื่อสารสั่งการอีกคำรบมีดวงไฟคล้ายคบเพลิงขี้ใต้ล่องลอยไปรอบๆหมู่บ้านสมิงลิ้นดำอย่างพรานยันคงไม่ใช่คนโง่ที่จะเดินเข้ามาอย่างบมบามไม่นานจากนั้นบนบ้านจึงมีเสียงตะกุกตะกักวิญญาณผีนายแดงกับนายดอนคงต้านทานมนต์ขลังของพรานยันไม่ไหวท้ายที่สุดจึงเดินงุ่นง่านลงมาจากบ้านมองซ้ายมองขวาเพ่งหากลุ่มคนไปทั่วบริเวณท่านใดนั้นพลันมีลมเย็นพัดโชยมาวูบใหญ่บังเกิดไอม่านหมอกขาวโพลนลอยคละคลุ้งกำลังพลที่ซ่อนซุ่มรอสัญญาณต่างสะดุ้งขวัญหายไม่นานผีชาวบ้าน2 นายจึงเยื้องย่างย่ำเดินเข้ามาหากลุ่มกำลังพลที่อยู่ใกล้ราวกับมีพรายกระซิบเอื้อนเอ่ยบอกกล่าวว่าตรงไหนมีกลุ่มคนห้ามใช้กระสุนนะจ่าเลิงผมที่กำลังเพ่งมองอยู่อีกฝั่ง
จึงวอสองสั่งการอีกครั้งเมื่อผีสองตนนั้นมาถึงจึงเกิดการต่อสู้กับกลุ่มกองกำลังของจ่าเริงทุกคนต่างใช้ด้ามปืนและท่อนไม้ฟาดใส่ผีดิบสองตนไม่ยั้งแต่กระนั้นมันก็ยังไม่หยุดการเคลื่อนไหวตำรวจบางนายถูกมันกัดตามแขนขาจนเป็นแผลเวอะหวะถึงกับร้องโอดโอยทางด้านกลุ่มผู้ใหญ่น้อยในตอนนี้กำลังเผชิญหน้ากับผีนางส้อยที่เดินมาถึงพอดีตัวนี้มีฤทธิ์มากกว่าผีในดอนในแดงด้วยโดนแฝงจากมนต์อาถรรพ์อันเกิดจากวิญญาณโหงพรายที่ตายเกิน3วันผีนางส้อยใช้มือปัดป่ายเพียงเท่านั้นกลุ่มในบ้านจึงกระเด็นล้มหงายเท่านั้นยังไม่พอเมื่อมันใช้มือชี้ชูชันทำท่าบีบจับลูกบ้านอีกคนถึงกับขาดใจอยู่ตรงหน้าเมื่อเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยจะเข้าทีแล้วผมจึงปรีเข้าไปช่วยผู้ใหญ่น้อยขณะปรีหวังจะใช้มีดหมอไปจัดการผีนางส้อยร่างของผมก็ถึงกับลอยคว้างราวกับถูกพลังงานดึงดูดให้กระเด็นหงายนอนจุกอยู่กับพื้นผมตะโกนออกไปว่ายิงปืนได้มันมาแล้วเมื่อมองจากมุมพื้นดินไล่จากฝ่าเท้าขึ้นไปจนถึงใบหน้าผมเห็นเป็นร่างพรานยันจอมสมิงลิ้นดำยืนค้ำคอเหยียบหัวผมอยู่ในตอนนั้นฉับพลันจึงมีเสียงปืนดังลั่นควันสีขาวจากปืนไฟลอยคลุ้งไปทั่วบริเวณตอนนั้นเองผมรู้สึกถึงอาการเซทลาของร่างนั้นเพราะฝ่าเท้าที่เหยียบหน้าผมเอาไว้มันหลุดหายไปเมื่อตั้งสติได้ในความสลัวลางของม่านหมอกควันปืนจึงฝืนยื้อยันดันตัวลุกขึ้นมาใช้มีดหมอที่จับอย่างแม่นมั่นเอาไว้ก่อนหน้าพุ่งเข้าหาร่างตรงหน้าฉับพลันมีเสียงดังกึกกึกฉับฉับเมื่อผมขยับแทงเข้าออกหลายสิบครั้งพลันยันดันกระแทกถีบผมออกมาจนกระเด็นหงายอีกครั้งขณะมีดหมอยังปักอยู่คาหน้าอกมันจบแล้วนายดาบสมิงพลันยันกระโจนเข้าใส่หมายจะกัดลำคอมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นผมก็ไม่ทราบได้เพียงแค่รู้สึกเจ็บแปลบไปทั่วทั้งตัวเสียงสุดท้ายที่ได้ยินก็คือจ่าเริงและนายบ้านบอกให้คนช่วยกันหามผมออกไปจากบริเวณนั้นเพราะบัดนี้รอบๆ บ้านของพรานยันมันเต็มไปด้วยเพลิงการตามแผนการที่ผมกับจ่าเริงและนายบ้านตั้งใจให้เป็นไปตามนั้นผมมาฟื้นตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาลประจำตำบลลูกน้องตำรวจหลายคนต่างนอนเอกขเนกไม่ต่างกันบริเวณลำคอและแขนขาของผมมีแผลชะกันอยู่หลายจุดต้องนอนรักษาตัวอยู่อีกนานหลายเดือนการล่าสังหารคนร้ายที่ใช้วิชาอาคมจนกลายเป็นอสูรสมิงในครั้งนี้ไม่ประสบผลสำเร็จแต่ประการใดแม้ว่าพรานยันถูกไฟเผาไหม้ทั้งยังมีบาดแผลทั่วทั้งร่างกายแต่ยังไม่ตายดังนั้นเจ้าหน้าที่จำต้องจับกุมตัวไว้เพราะมีพยานหลักฐานมัดตัวในการฆ่านายแดงกับนายดอนบนเรือนของตนส่วนนางส้อยกับลุงบุญทั้งสองคนที่ตายไปก่อนหน้านี้ยังไม่มีหลักฐานที่สามารถเอาความผิดได้ท้ายที่สุดสิ่งที่ผมทำได้ในตอนนี้คือการทำลายของสำคัญที่แอบเก็บมาจากบ้านพรานยันให้สิ้นซากลาก่อนนะพรานยันผมกล่าวส่งท้ายก่อนจะเผาผมผีโปรยของรักของห่วงของพรานยันสหายเกลอกันในอดีตจากนั้นจึงสั่งการให้จ่าเริงลูกน้องคนสนิทเข้าไปสังหารพรานยันในคุกลับที่ใช้สำหรับขังนักโทษจอมอาคมโดยเฉพาะไอ้จ่าข้าขออะไรสักอย่างก่อนตายจะได้ไหมขอยืมร่างเองหน่อยเถอะเสียงนั้นยังดังก้องอยู่ในโสตรับฟังของจ่าเริงซึ่งบัดนี้มีดวงตาแดงก่ำยังกับคนกรรมของขลังวิชาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดพี่น้องแรงอาฆาตเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่คุณหวังคนไต้หวันเล่าให้ผมฟังโดยครั้งนี้เก
แกได้เอาเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนงานชาวเวียดนามที่ทำงานอยู่ในภาคกลางของไต้หวันคนเวียดนามคนนั้นชื่อว่าคุณเอก็แล้วกันนะครับคุณเอเป็นผู้ชายอายุประมาณ30เดินทางมาทำงานที่นี่ในโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งคุณเอมีเพื่อนเป็นคนไทยชื่อศักดิ์ทั้งสองคนเรียกว่าเป็นคนนอกของประเทศนี้ทั้งคู่เลยสนิทกันอย่างรวดเร็วเช่าบ้านอยู่ด้วยกันในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งของไต้หวันขออธิบายเรื่องอพาร์ตเมนต์แห่งนี้หน่อยนะครับมันเป็นอพาร์ตเมนต์ถูกๆที่สภาพเรียกว่าพอนอนได้ไม่มีแอร์มีแต่พัดลมที่ซื้อมาลมที่ซื้อมากระตัวเป็นอันเล็กๆที่ทั้งคู่หุ้นกันซื้อไว้ใส่น้ำเย็นกินด้วยกันความสนิทของทั้งคู่นั้นเรียกได้ว่าไปไหนมาไหนตัวติดกันเสมอจะกินอะไรก็กินด้วยกันเที่ยวด้วยกันจนเรียกได้ว่าเป็นเหมือนพี่น้องมากกว่าเพื่อนด้วยซ้ำเคยมีคนเล่าว่าทั้งสองต่างก็คิดว่าอีกฝ่ายคือพี่น้องที่รักกันสุดๆไม่มีอะไรจะมาพรากจากพวกเขาได้ทั้งนั้นและถ้ากลับประเทศพวกเขาวางแผนว่าจะย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือไปหากันด้วยเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คนเริ่มรู้สึกว่าคู่นี้มีความสัมพันธ์อาจจะเกินเพื่อนหรือพี่น้องด้วยซ้ำแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆว่าทั้งสองคบหากันเกินความเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องหรือเปล่าเอาเป็นว่าทั้งคู่ก็คบกันมาได้ 2-3 ปีจนความสัมพันธ์เรียกว่าสนิทสนมกันจนกระทั่งเริ่มระหองระแหงกันด้วยเรื่องของผู้หญิงเขาว่าคนเราจะทะเลาะหรือความสัมพันธ์ย่ำแย่ได้นั้นเกิดได้จาก3สิ่งเงินผลประโยชน์และผู้หญิงพร้อมกับการมาของสร้อยสาวไทยชาวใต้ผิวสีเข้มเธอมาทำงานเป็นหมอนวดในไต้หวันไกลๆกับที่ที่พวกเขาทำงานทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มไม่ดีสร้อยเข้าหาศักดิ์ก่อนเพราะเป็นคนประเทศเดียวกันการมาของสร้อยทำให้ช่วงเวลาของคุณศักดิ์กับคุณเอห่างเหินกันมากขึ้นเรื่อยๆทั้งสองคนเริ่มไม่ไปไหนมาไหนด้วยกันแบบเมื่อก่อนแล้วกินข้าวก็กินคนเดียวไปไหนมาไหนก็ไม่ไปด้วยกันแล้วจนหลายคนมองว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนดูแปลกๆคุณศักดิ์เริ่มไม่กลับอพาร์ตเมนต์ทำให้เอรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเขาเลยตัดสินใจไปคุยกับสร้อยก่อนจนได้รู้ว่าศักดิ์ไปนอนค้างห้องของสร้อยในช่วงนี้พอรู้เข้าก็ทำให้เอโกรธมากถึงขั้นไปหาเรื่องสร้อยบอกว่าล่อลวงเพื่อนของตัวเองมานอนและกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันที่ร้านหมอนวดเรื่องนี้ไปถึงหูของคุณศักดิ์คุณศักดิ์บอกว่าเขาไม่ได้มีอะไรกับสร้อยเลยแค่ไปค้างเพราะเมาเท่านั้นและการไปทำอะไรแบบนั้นมันทำให้เขาโกรธมากทำให้ทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันมากขึ้นเอกับคุณศักดิ์แทบไม่คุยกันเลยจนวันหนึ่งลางสังหรณ์ก็เป็นจริงเมื่อคุณศักดิ์ได้คบหากับสร้อยจริงๆตัดสินใจย้ายไปอยู่กับสร้อยที่อพาร์ตเมนต์อื่นเอกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เข้างานแถมยังเริ่มไม่คุยไม่สุงสิงกับใครไม่ใช่แค่นั้นเอยังวนเวียนไปหาศักดิ์บ่อยๆความสัมพันธ์ของทั้งคู่ขาดสะบั้นชนิดต่อไม่ติดอีกต่อไปและนำไปสู่โศกนาฏกรรมมันเกิดขึ้นเมื่อมีคนพบว่าเอไม่ยอมมาทำงานหลายวันแล้วไปถามคุณศักดิ์ว่าเห็นเอบ้างไหมคุณศักดิ์ก็บอกว่าไม่เห็นถามว่าได้ติดต่อไหมคุณศักดิ์บอกว่าบล็อกเบอร์กับเฟซกับไลน์ไปแล้วพอไม่มีใครติดต่อได้เลยคนที่โรงงานก็เลยแวะไปที่ห้องของคุณเอด้วยกันพอไปที่ห้องพร้อมกับติดต่อคนดูแลให้ลองไปที่ห้องของคุณเอก่อนซึ่งพอโทรไปก็ไม่มีใครรับพวกเพื่อนๆคนดูแลยามเลยไปที่ห้องกันแน่นอนว่าสิ่งที่ทุกคนได้รับรู้ก็คือกลิ่นเหม็นมากเหม็นเหมือนกับมีสัตว์ตายลอยออกมาซึ่งคนที่อยู่ข้างๆห้องก็บอกว่ามันเหม็นมาหลายวันแล้วพอบอกคุณเอไปคุณเอก็บอกว่าเดี๋ยวจัดการให้แต่กลิ่นก็ไม่หายไปเลยคนข้างห้องบอกว่าเห็นคุณเอเมื่อ 2-3 วันที่แล้วและเหมือนว่าจะมีคนเห็นว่าเขาออกไปทำงานจนถึงเมื่อวานนี้ด้วยซ้ำคนดูแลห้องลองเคาะประตูก็ไม่มีเสียงตอบรับบวกกับกลิ่นที่เหม็นมากจนชวนอ้วกทำให้ต้องรีบเปิดประตูห้องเข้าไปดูว่าต้นเหตุของกลิ่นคืออะไรและพอเปิดไป
กลิ่นที่ซ่อนอยู่ในห้องก็โผล่ออกมาเหมือนถูกอัดอั้นเอาไว้นานแล้วทะลุมาพร้อมกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้ามันคือร่างของคุณเอในสภาพผูกคอตายกับประตูห้องน้ำนอนอยู่ตัวของเขาบวมเพราะตายมาหลายวันแล้วน้ำเหลืองไหลเรียกว่าสร้างความน่าสะพรึงให้กับทุกคนที่มาเห็นสภาพศพนี้ข้างๆตัวเองก็มีจดหมายลาตายเขียนทิ้งเอาไว้ในจดหมายพรรณนาถึงความเจ็บปวดความผิดหวังความไม่สามารถที่จะเป็นคนรักของคุณศักดิ์ได้ทั้งที่คุณเอรักคุณศักดิ์มากกว่าที่คิดแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถรั้งตัวไว้ได้ในจดหมายยังเขียนต่อว่าสร้อยอย่างหนักที่เป็นคนแย่งศักดิ์ไปและคุณเอบอกว่าจะจองเวรกับสร้อยคนรักของศักดิ์ไปจนกว่าทั้งสองคนจะชิบหายไปพร้อมกันมันเป็นคำสาปแช่งที่น่ากลัวมากจากการชันสูตรศพพบว่าคุณเอเสียชีวิตมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนั่นทำให้หลายคนตกใจเป็นไปได้ยังไงในเมื่อมีคนเห็นคุณเอออกจากบ้านไปทำงานอยู่เลยหลังจากพบศพของคุณเอได้หลายวันเริ่มมีเรื่องเล่าประหลาดเกี่ยวกับคุณเอว่ามีคนเห็นแกในที่ทำงานบ้างโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้ว่าแกตายไปแล้วจะเห็นแกมาตอกบัตรเข้าทำงานหรือบางทีเจอแกเดินเข้าไปในลิฟต์แล้วหายไปต่อหน้าต่อตาก็มีบางครั้งพวกเขาของในโรงงานก็ย้ายที่ได้เองกระเป๋าเก็บอุปกรณ์ของคนในที่ทำงานก็ถูกเปิดมีครั้งหนึ่งมีคนเล่าว่าเห็นเอมานั่งทำงานแล้วเปิดเครื่องจักรทำด้วยในตอนที่ไม่มีคนแล้วพอเปิดไฟดูปรากฏว่าร่างของเอหายไปแล้วนั่นคือเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเอที่ยังคงผูกพันกับที่ทำงานส่วนศักดิ์กับสร้อยนั้นพวกเขากำลังได้พบกับความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ในความอาฆาตของเอเริ่มจากศักดิ์เริ่มฝันเข้าฝันว่าเอมาชวนไปอยู่ด้วยซึ่งศักดิ์ก็พยายามปฏิเสธว่าไม่ไปแม้ว่าเอในฝันจะพยายามร้องห่มร้องไห้แค่ไหนก็ตามศักดิ์ก็ยังคงปฏิเสธตลอดและเอได้บอกเอาไว้ก่อนจะจากไปนั่นคือเอจะเอาทุกอย่างของศักดิ์ไปด้วยและนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดกับสร้อยสร้อยเล่าให้ฟังว่าทุกคืนในตอนที่เธอทำงานเสร็จเธอจะเดินกลับห้องพร้อมกับความรู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคนติดตามเธออยู่ตลอดเวลามันเป็นความรู้สึกแปลกที่ตัวสร้อยรู้สึกไม่ดีมักจะมีคนมาบอกกับเธอว่าเห็นผู้ชายตามเธออยู่เป็นผู้ชายตัวสูงๆขาวๆไม่ใช่ศักดิ์แน่นอนเพราะศักดิ์เป็นคนผิวคล้ำจากนั้นสร้อยบอกว่าเธอฝันว่าเอมาหาทำทุกอย่างเพื่อจะเอาศักดิ์ไปให้ได้แต่สร้อยไม่ยอมเอก็พยายามจะทำร้ายสร้อยในฝันสร้อยเริ่มมีอาการผีอำหายใจไม่ออกจนศักดิ์ต้องปลุกจากฝันร้ายแทบทุกคืนสร้อยเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเธอกำลังถูกไล่ล่าจากเอแต่ศักดิ์บอกกับสร้อยว่าเธอคิดไปเองและคงรู้สึกผิดกับจดหมายสาปแช่งของเอซึ่งสร้อยก็ถามศักดิ์ว่าศักดิ์ไม่กลัวบ้างหรือไงศักดิ์บอกว่าไม่กลัวหลังจากวันนั้นการหลอกหลอนของเอทั้งในฝันและโลกความจริงก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดสร้อยก็เสียชีวิตมีคนไปพบศพของสร้อยในห้องน้ำของร้านนวดหน้าของเธอจุ่มกับชักโครกเสียชีวิตมีร่องรอยทำร้ายตัวเองไปทั้งตัวแต่หลายคนคาดว่าเธอคุ้มคลั่งเนื่องจากความเครียดการนอนไม่หลับนำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดคนที่ไปพบเจอศพบอกว่าศพของสร้อยตาเบิกโพลงเหมือนกับเธอเจออะไรที่น่ากลัวก่อนจะตายการตายของสร้อยทำให้ศักดิ์รู้ตัวว่ามันมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเขายังฝันถึงเอในฝันก็บอกว่าเขาพรากผู้หญิงที่แย่งศักดิ์ไปจากเขาแล้วและคราวนี้ศักดิ์จะต้องไปอยู่กับเอแล้วศักดิ์เริ่มเป็นบ้าเห็นคนนั้นคนนี้เป็นเอไปหมดและสุดท้ายศักดิ์ก็ทนการเห็นภาพหลอนไม่ไหวเข้าเหมือนจะคลั่งจากการถูกหลอกคุ้มคลั่งแทงคนจนเสียชีวิตก่อนที่จะฆ่าตัวตายไปพร้อมกันนี่คือเรื่องราวที่คุณหวังเล่าให้ฟัง
และที่น่าสนใจก็คือห้องที่คุณเออาศัยอยู่นั้นยังเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีคนมาเช่าเหมือนเดิมอาจจะเพราะที่นี่มีคนตายกันเป็นปกติอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนไต้หวันไปเรียบร้อยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องลี้ลับชวนคนหัวลุกเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความหลอนคลิปนี้คนละกี่หลุมดีคอมเมนต์บอกพี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้พี่นานาและทีมงานก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ